รื่องราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติ ศรีแสงนามสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติ ศรีแสงนามและ Thai PBS Podcast เล่ารอบโลกกันในตอนใหม่แล้วนะครับแน่นอนครับเล่ารอบโลกในตอนใหม่ของเราก็ยังคงเป็นเรื่องต่อเนื่องนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของใบชาและวัฒนธรรมชานะครับเมื่อตอนที่แล้วนะครับเราเล่าให้ฟังไปแล้วว่าในที่สุดเนี่ยนะครับใบชาก็เดินทางออกจากประเทศจีนโดยใบชาเนี่ยนะครับเดินทางออกไปจากประเทศจีนแล้วก็กลายเป็นว่าใบชากลายเป็นสินค้าออกของจีนเลยด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อถึงสมัยของราชวงศ์หมิงถูกต้องไหมครับเพราะว่าในสมัยของราชวงศ์หมิงเนี่ยได้มีการคิดค้นชาที่เรียกว่าหงฉานะครับหรือว่าชาแดงซึ่งชาแดงเนี่ยรสชาติถูกใจถูกคอชาวตะวันตกอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นใบชาก็กลายเป็นสินค้าส่งออกหลักเลยนะครับที่เริ่มต้นจากจีนใช่ไหมครับในช่วงศตวรรษที่16นะครับเข้าไปที่โปรตุเกสนะครับเข้าไปที่อัมสเตอร์ดัมของเนเธอร์แลนด์ฮอลแลนด์นะครับเข้าไปที่ฝรั่งเศสนะครับแล้วก็แน่นอนที่สุดเข้าไปในบริเวณที่จนถึงปัจจุบันนี้คนก็ยังนิยมดื่มชามากที่สุดในโลกด้วยนะครับนั่นก็คือที่ประเทศอังกฤษนะครับหรือว่าสหราชอาณาจักรนะครับในศตวรรษที่17นะครับปี1600กว่าเนี่ยนะครับว่ากันว่านะครับมีร้านกาแฟร้านหนึ่งนะครับชื่อว่าโทมัสกาเวย์นะครับซึ่งก็เป็นคาเฟ่นะครับที่เจ้าของก็ชื่อโทมัสกาเวย์ด้วยนะครับก็ได้เปลี่ยนร้านกาแฟของเขานะครับแล้วก็ทดลองนำเอาใบชานะครับมาขายเป็นครั้งแรกที่ลอนดอนนะครับแล้วก็พบว่าโอ้โหคนในมหานครลอนดอนณเวลานั้นนะครับในช่วงปี 1,600 กว่าเนี่ยนะครับชอบดื่มชาเป็นอย่างยิ่งนะครับจนเวลาผ่านไปไม่กี่สิบปีนะครับคาเฟ่ทั่วทั้งลอนดอนก็เปลี่ยนจากการขายคาเฟ่หรือว่าขายกาแฟนะครับไปเป็นร้านขายชานะครับว่ากันว่าพอถึงศตวรรษที่17ตอนปลายเนี่ยทั่วทั้งมหานครลอนดอนก็มีร้านชามากกว่า500ร้านแล้วนะครับแต่ว่าในเวลานั้นนะครับไม่ใช่ว่าใครอยากจะดื่มชาก็ดื่มชาได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าค่าแรงของคนอังกฤษณเวลานั้นซึ่งเป็นห่วงเวลาของการปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับแรงงานถูกดึงเข้ามาใช้ในโรงงานแล้วก็ได้ค่าแรงต่ำมากๆนะครับถ้าเกิดว่าใครเคยอ่านอย่างเช่นโอลิเวอร์ทวิสต์เนี่ยนะครับเราก็จะเห็นแล้วว่าโอ้โหแรงงานเด็กแรงงานผู้ใหญ่เนี่ยค่าครองชีพมันต่ำมากค่าใช้จ่ายไม่ใช่ค่าครองชีพมันต่ำมากขอโทษค่าแรงมันต่ำมากนะครับมีการประมาณการกันนะครับว่าในปี1700นะครับค่าแรงของคนอังกฤษเนี่ยนะครับที่เป็นแรงงานโดยทั่วไปเนี่ยทำงานได้เงินเพียงแค่1ชิลลิงต่อสัปดาห์นะครับ1ชิลลิงต่อสัปดาห์ในขณะที่ราคาใบชาที่ซื้อขายกันในตลาดอังกฤษเนี่ยอยู่ที่36ชิลลิงเพราะนั้นลองนึกภาพดูนะครับคุณต้องทำงาน36สัปดาห์คุณถึงจะสามารถที่จะซื้อชาที่เป็นชา1ขอหรือว่า1แพ็คกลับไปขายได้และความคลั่งไคล้ของใบชานี้เองนะครับก็ได้ส่งต่อไปนะครับทั่วทั้งอังกฤษนะครับไม่ใช่แค่เฉพาะในอังกฤษละเข้าไปถึงสกอตแลนด์เข้าไปถึงเวลส์นะครับเข้าไปถึงนอร์เทิร์นไอร์แลนด์นะครับทั่วทั้งสหราชอาณาจักรรวมถึงไปถึงไหนครับไปถึงดินแดนที่เป็นอาณานิคมของอังกฤษด้วยนะครับซึ่งแน่นอนดินแดนอาณานิคมของอังกฤษที่ใหญ่ที่สุดณเวลานั้นนะครับก็คือ13รัฐบริเวณชายฝั่งตะวันออกของทวีปอเมริกาเหนือนะครับที่ณวันนั้นเนี่ยเขาตั้งชื่อพื้นที่ตรงนั้นว่านิวอิงแลนด์นะครับนิวอิงแลนด์ประกอบไปด้วยใครบ้างนะครับแน่นอน13รัฐนั้นนะครับก็คือ13รัฐที่เดี๋ยวจะลงนามนะครับอยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับแรกของสหรัฐอเมริกานั่นแหละนะครับนั่นก็คือเดลาแวร์แมริแลนด์เวอร์จิเนียนอร์ทแคโรไลนาเซาท์แคโรไลนาจอร์เจียนิวแฮมป์เชียร์แมสซาชูเซตส์คอนเนตทิคัตนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์แล้วก็เพนซิลเวเนียนะครับเพราะนั้นทั้ง13รัฐนี้ก็แน่นอนนิยมแล้วก็คลั่งไคล้การดื่มชามากนะครับเพียงแต่ว่าชาเองนะครับถูกใช้อีกครั้งหนึ่งนะครับให้กลายเป็นเครื่องมือในเรื่องของการเมืองซึ่งแน่นอนครับเรากำลังจะพูดถึงเรื่องของงานเลี้ยงน้ำชาที่ใหญ่ที่สุดในโลกนั่นก็คือ The Boston Tea Parties นะครับผมขออนุญาตนะครับนำเอาบทความนะครับจากบล็อกดิทนะครับพอดีผมติดตามบล็อกดิทอยู่ด้วยนะครับบล็อกดิทเนี่ยมีบทความของผู้เขียนท่านหนึ่งนะครับซึ่งตั้งชื่อบล็อกของเขานะครับว่า timeless history นะครับประวัติศาสตร์ไร้การเวลาแล้วท่านนี้ก็ได้เขียนประวัติศาสตร์ไร้การเวลาไว้ได้น่าสนใจมากนะครับในช่วงปี 2019 นะครับเรื่องของงานเลี้ยงน้ำชาที่บอสตัน The Boston Tea Party น้ำชาสร้างอเมริกานะครับซึ่งขออนุญาตนำเอาเรื่องราวที่ timeless history ของบล็อกดิทเขียนไว้นะครับมาเล่าแล้วก็ขยายความไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งนะครับเริ่มต้นในยุคปี 1700 นะครับหรือว่าศตวรรษที่ 18 นะครับคศ 1700 เป็นต้นมาเนี่ยบอสตันแมสซาชูเซตส์เนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในเมืองที่แออัดที่สุดแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกานะครับชาวเมืองต่างอาศัยอยู่ร่วมกันในเมืองที่มีถนนทอดยาวไปยังริมฝั่งแม่น้ำนะครับหรือว่าไปที่บอสตันเบย์นะครับอ่าวบอสตันแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่ทำให้บอสตันโดดเด่นนะครับนั่นก็คือบอสตันเป็นที่รู้จักกันของเมืองที่คนไม่ยอมก้มหัวให้ทางการอย่างง่ายๆหรือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความกระด้างกระเดื่องในดินแดนที่เรารู้จักกันในนามนิวอิงแลนด์นะครับแน่นอนทางการที่คนบอสตันกำลังกระด้างกระเดื่องเนี่ยนะครับก็คือนับเวลานั้นอังกฤษนะครับยังอยู่ภายใต้ระบบที่มีคล้ายๆเป็นระบบถึงแม้ว่าจะมีกฎบัตรแมกนาคาต้ามาแล้วนะครับแต่ว่าในฝั่งอังกฤษเองเนี่ยตัวของพระมหากษัตริย์นะครับหรือพระเจ้าจอร์จที่3แห่งสหราชอาณาจักรเองเนี่ยก็ยังคงมีอิทธิพลอยู่อย่างมหาศาลนะครับพระเจ้าจอร์จที่3ก็แน่นอนนะครับเป็นมหากษัตริย์ที่เข้มงวดนะครับมีบทลงโทษอย่างรุนแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับบทลงโทษอย่างรุนแรงในกลุ่มอาณานิคมที่คิดจะต่อต้านสหราชอาณาจักรชาวอาณานิคมนะครับเดินทางเข้ามานะครับอยู่ในฝั่งของสหรัฐอเมริกาเนี่ยต่อเนื่องยาวนานแล้วนะครับเขาลงหลักปักฐานกันนะครับกลายเป็นอาณานิคมทั้ง13แห่งอย่างที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังแต่ว่าในอาณานิคมทั้ง13แห่งเนี่ยนะครับแมสซาชูเซตส์นะครับซึ่งมีบอสตันเป็นจุดศูนย์กลางเนี่ยก็แทบจะเรียกได้ว่าเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ของนิวอิงแลนด์เลยนะครับเพราะว่าที่นี่คือศูนย์กลางการเดินเรือที่ข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกใช่ไหมครับจากยุโรปมาสหรัฐอเมริกาซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้เป็นสหรัฐอเมริกานะยังเป็นนิวอิงแลนด์อยู่บอสตันในเวลานั้นนะครับปี 1700 เนี่ยคาดการณ์กันว่ามีประชากรมากกว่า 16,000 คนนะครับแล้วก็ที่มากกว่า 16,000 คนเนี่ยมันกำลังเป็นโครงสร้างประชากรที่สดใสมากเลยนะครับเพราะว่าคนเกือบครึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นเด็กครับเป็นเด็กวัยรุ่นที่มีอายุต่ำกว่า16 ปีนะครับบอสตันณเวลานั้นถือว่าเป็นเมืองที่ใหญ่มากที่สุดนะครับถ้าไม่นับอาณาจักรของอินเดียแดงนะครับที่อยู่ทางตอนกลางแล้วทางตอนใต้ของทวีปอเมริกาเนี่ยนะครับบอสตันก็ถือว่าเป็นบ้านเรือนของชาวยุโรปที่ใหญ่ที่สุดนะครับมีบ้านเรือนมากกว่า 3,000 หลังคาเรือนนะครับใน 3,000 หลังคาเรือนเนี่ยก็เป็นร้านค้ามากกว่า500ร้านค้ามีโบสถ์ถึง11แห่งนะครับตลอดแนวชายฝั่งที่เรารู้จักกันในนามของEastern Board ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับเป็นแนวชายฝั่งที่มีท่าเรือแล้วก็อู่ต่อเรืออยู่เป็นจำนวนมากนะครับคนบอสตันที่เดินทางเข้ามานะครับเราพบว่าเขาเป็นคนที่ไม่ได้โง่นะครับเขามีการศึกษานะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมีการตั้งมหาวิทยาลัยใช่ไหมครับมหาวิทยาลัยอย่างเช่นมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดก็เกิดขึ้นที่นี่นะครับบอสตันมีหนังสือพิมพ์นะครับแล้วก็มีคนที่อ่านหนังสือออกมีคนที่เรียนหนังสือในระดับมหาวิทยาลัยเพิ่มจำนวนมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆๆและนอกจากจะมีเด็กเป็นโครงสร้างหลักแล้วนะครับอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นฐานกำลังที่สำคัญมากๆและจะนำไปสู่ไอ้เรื่องราวของการต่อสู้ของใบชาทั้งในอเมริกาและในยุโรปนั่นก็คือกลุ่มของสุภาพสตรีครับเราพบว่าในบอสตันเนี่ยมีสุภาพสตรีมากกว่าสุภาพบุรุษแล้วก็มีเด็กอยู่เป็นจำนวนมากทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นเพราะอะไรครับทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นเพราะว่าเมื่อคราวสงคราม7ปีครับสงครามระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสเนี่ยผู้ชายจำนวนมากจากฝั่งนิวอิงแลนด์ก็เดินทางกลับไปนะครับเพื่อที่จะกลับไปช่วยอังกฤษลบกับฝรั่งเศสนะครับเพราะฉะนั้นความขัดแย้งเนี่ยก็แน่นอนความขัดแย้งระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสเนี่ยถึงแม้มันจะจบลงด้วยชัยชนะของฝั่งอังกฤษนะครับแต่ว่าอังกฤษเองนะครับก็สูญเสียเงินในท้องพระคลังไปจำนวนมากแล้วเมื่อสูญเสียเงินในท้องพระคลังไปจำนวนมากเพียงเพราะว่าอังกฤษสู้รบกับฝรั่งเศสเนื่องจากแข่งกันแย่ง อาณานิคมทั้ง13รัฐนี้เพราะฉะนั้นผลของสงครามคืออะไรอังกฤษชนะแต่อังกฤษไม่มีเงินเหลือแล้วเพราะใช้เงินหมดไปแล้วดังนั้นอังกฤษก็ต้องเร่งหาเงินทุกวิถีทางครับและเงินที่อังกฤษเร่งหามาส่วนหนึ่งก็บอกว่างั้นฉันก็ต้องไปเร่งเก็บเงินภาษีจากคนที่อยู่ในนิวอิงแลนด์ไงใน13อาณานิคมนั้นไงเพราะฉันลบเพื่อให้เขาได้มาอยู่กับอังกฤษนะและอีกอย่างหนึ่งก็คือเริ่มต้นในการจัดเก็บภาษีการค้าครับเพราะว่าณเวลานั้นเนี่ยจักรวรรดิอังกฤษเองนะครับก็มีบริษัทการค้าขนาดใหญ่ขึ้นมาแล้วนั่นก็คือ British East India เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือระบบการจัดเก็บภาษีแล้วก็สิ่งที่ทำให้คนในบอสตันรวมถึงใน13รัฐที่เป็นนิวอิงแลนด์เนี่ยรู้สึกว่าถูกเอารัดเอาเปรียบ1765นะครับคศ1765รัฐสภาอังกฤษเองนะครับได้ออกกฎหมายใหม่นะครับเรียกว่า The Stamp Act นะครับ The Stamp Act เนี่ยออกมาเพื่อที่จะเก็บภาษีจาก New England นะครับโดยใน Stamp Act มีการกำหนดครับว่าทุกอย่างที่เป็นกระดาษใน New England หรือว่าในอเมริกาไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์เอกสารต่างๆแม้แต่กระทั่งไพ่ที่เล่นกันเนี่ยต้องมีการติดสแตมป์แล้วก็เสียภาษีครับซึ่งแน่นอนว่าสิ่งนี้มันสร้างความไม่พอใจอย่างยิ่งให้กับชาวอาณานิคมถูกต้องไหมฮะเพราะว่าชาวอาณานิคมก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่ได้มีตัวแทนอยู่ในรัฐสภาที่ลอนดอนเลยนะแต่ทำไมฉันจะต้องมารับรู้รับทราบแล้วก็ปฏิบัติตามกฎหมายในสิ่งที่ฉันเองก็ไม่ได้มีส่วนรู้ส่วนเห็นด้วยและเนี่ยครับคือชนวนอย่างยิ่งที่เดี๋ยวจะนำไปสู่การปฏิวัติอเมริกัน Revolution นะครับเพราะว่าเขารู้สึกว่าในเมื่อเขาไม่มีตัวแทนแล้วเขาจะต้องยอมรับกฎหมายเหล่านั้นทำไมเพราะฉะนั้นในอาณานิคม13แห่งตอนนั้นเนี่ยก็เกิดจลาจลนะครับเพื่อที่จะต่อต้าน Stamp Act ไปจำนวนมากนะครับโดยวิธีการที่เขาต่อต้านเขาทำยังไงล่ะเขาก็โยนสแตมป์แล้วเขาก็เผาสแตมป์ทั่วไปเลยตลอดทั้งเมืองนะครับแล้วก็แน่นอนที่สุดคนที่จะต้องรับหน้าเสือนะครับนั่นก็คือข้าหลวงใหญ่ของอังกฤษประจำรัฐแมสซาชูเซตส์นะครับซึ่งชื่อว่าโทมัสฮัตชินสันนะครับโทมัสฮัตชินสันเนี่ยก็แน่นอนถูกทำร้ายนะครับถูกเผาบ้านนะครับแม้ว่าเขาจะพยายามที่จะเจรจากับชาวอาณานิคมนะครับว่าเขาเองเนี่ยก็เป็นตัวแทนนั่นแหละนะครับแล้วก็จำเป็นที่จะต้องมาบังคับใช้กฎหมายนี้นะครับแต่ว่าพูดแบบนั้นเนี่ยก็ยิ่งเท่ากับเป็นการสาดน้ำมันเข้าสู่กองเพลิงนะครับชาวอาณานิคมก็ยิ่งเกลียดเขามากยิ่งขึ้นแล้วก็ก่อความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับในที่สุดเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อเกิดความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในระลอกแรกอังกฤษก็คงจะต้องยอมโอนอ่อนผ่อนตามครับเพราะว่าอาณานิคมแห่งนี้เพิ่งลบชนะฝรั่งเศสมาหมาดๆถูกต้องไหมครับถ้าไปสร้างความไม่พอใจให้กับชาวอาณานิคมเกิดเขาแยกตัวไปอังกฤษก็จะมีแต่เสียกับเสียถูกต้องไหมตอนนี้เงินก็หมดพะคลังด้วยเพราะฉะนั้นในที่สุดอังกฤษก็เลยยอมยกเลิกสิ่งที่เรียกว่า Stamp Act ครับแต่ว่าพอยกเลิก Stamp Act และอังกฤษก็ถือว่าโอเคความพยายามครั้งแรกในการควบคุมชาวอาณานิคมที่จะทำให้อาณานิคมกลายเป็นแหล่งรายได้เนี่ยมันล้มเหลวเพราะฉะนั้นอังกฤษก็คงไม่ยอมแพ้ครับอังกฤษก็เลยออกกฎหมายใหม่ใช่ไหม1765ออก Stamp Act มาใช้ได้ไม่กี่วันก็เจ๊งไปเพราะฉะนั้น1767ครับ1767นี่เป็นปีสำคัญนะใช่ไหมเพราะ1767ถ้าเทียบเป็นปีไทยก็คือ2310ใช่ไหมครับ2310ถ้าหลายๆท่านก็คงจะจำได้2310ก็คือปีซึ่งกรุงศรีอยุธยาของเราล่มสลายลงนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่กรุงธนบุรีใช่ไหมพศ2310นะครับในฝั่งของโลกยุโรปเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออังกฤษเองออกกฎหมายที่เรียกว่า Townshend Act นะครับคุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติศรีแสงนามทางไทย PBS Podcast Townshend Act บอกว่าสินค้าทุกอย่างที่นำเข้าไม่ว่าจะอะไรก็ตามไม่ว่าจากที่ไหนก็ตามนะครับจากที่ไหนก็ตามเข้ามาในนิวอิงแลนด์จะต้องถูกจัดเก็บภาษีนำเข้าทั้งหมดซึ่งแน่นอนสิ่งที่ตอนนั้นอาณานิคมยังไม่สามารถผลิตได้มีอะไรบ้างล่ะ สินค้าหลักๆเลยที่ยังไม่สามารถผลิตได้ก็คือกระจกถูกไหมครับก็คือกระดาษนะครับเพราะสินค้าพวกนี้ถือว่าต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและอีกอย่างหนึ่งซึ่งภูมิประเทศภูมิอากาศมันไม่เอื้อให้สามารถที่จะปลูกได้และยังต้องนำเข้าแล้วไม่ใช่แค่นำเข้าจากอังกฤษด้วยนำเข้ามาจากจีนผ่านทางบริษัทการค้าของอังกฤษก็คือ British East India ด้วยนั่นก็คือใบชาครับเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือชาวอาณานิคมทั้ง13แห่งก็ไม่พอใจครั้งหนึ่งละเมื่อ2ปีที่แล้วเคยต่อต้าน Stamp Act 2ปีต่อมาต้องมาต่อต้าน Townshend Act อีกเพราะว่าภาษีที่จัดเก็บจากการนำเข้าสินค้าเข้าไปที่นิวอิงแลนด์ไม่ได้ถูกใช้ในนิวอิงแลนด์ถูกต้องไหมฮะแต่ถูกใช้ในสหราชอาณาจักรที่เป็นแผ่นดินแม่แทนพวกเขาเองเสียภาษีแต่ไม่ได้เอาภาษีนั้นมาใช้ในการสร้างเมืองในการสร้างสาธารณูปโภคเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่พอใจและคนที่เป็นหัวโจกและไม่พอใจอย่างยิ่งเลยนะครับก็คือชาวบอสตันที่ชื่อว่า Samuel Adams นะครับ Samuel Adams เนี่ยนะครับก็เป็นหนึ่งในคนที่ไม่พอใจอย่างยิ่งแล้วก็เริ่มต้นขบวนการในการที่จะเรียกร้องให้นิวอิงแลนด์แยกตัวออกจากอังกฤษจริงๆแล้ว Samuel Adams เนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่ในอดีตนี่ก็เป็นครอบครัวใหญ่โตนะครับเคยเป็นเจ้าของโรงเบียร์ที่ใหญ่ที่สุดในบอสตันนะครับแต่ว่านั่นเป็นสมัยพ่อของเขาสมัยลูกเนี่ยปรากฏว่าโรงเบียร์นั้นมันล้มละลายไปละนะครับแต่ถึงแม้ว่าโรงเบียร์จะล้มละลายไปฐานะทางการเงินไม่ได้ดีเหมือนเดิมแต่สิ่งที่ Samuel Adams มีเหนือใครๆเลยก็ตาม Samuel Adams เรียนหนังสือถึงระดับมหาวิทยาลัยครับแล้วก็เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัย Harvard เพราะนั้นคนที่มีการศึกษาคนที่เรียนสูงระดับอย่างเช่น Samuel Adams เนี่ยเขาจะเดินหน้าทำอะไรต่อล่ะแน่นอนครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ Samuel Adams เนี่ยเรียนจบแล้วก็เริ่มต้นการเขียนจดหมายครับเขียนจดหมายวิพากษ์วิจารณ์การกระทำของระบบกษัตริย์ในประเทศอังกฤษนะครับด่าทอสหราชอาณาจักรอย่างรุนแรงรวมถึงเริ่มต้นการใช้การเขียนบทความในหนังสือพิมพ์จดหมายเปิดผนึกประกาศต่างๆเพื่อที่จะเรียกร้องให้คนในนิวอิงแลนด์เกลียดอังกฤษครับเพราะนั้นการใช้สื่อการใช้ปฏิบัติการทางจิตวิทยาการใช้ I.O. เนี่ยมีมานานแล้วนะครับไม่ได้เพิ่งมีแน่นอนนะครับว่าสิ่งที่เขาต้องการณเวลานั้นคืออะไรครับเขาต้องการให้ชาวอาณานิคมเนี่ยโดยเฉพาะผู้ที่มีหลักแหล่งนะครับมีบ้านมีที่ดินเป็นของตัวเองเนี่ยควรจะต้องมีสิทธิในการที่จะกำหนดกฎกติกาของการปกครองท้องถิ่นของ13เมืองนี้ได้เห็นไหมว่าการเรียกร้องของเขามันเป็นการเรียกร้องซึ่งเน้นในเรื่องของการปกครองตนเองเน้นในเรื่องของการสิทธิในการที่จะดูแลตนเองเป็นหลักเลยนะครับชาวอาณานิคมต้องการที่จะมีกฎหมายท้องถิ่นซึ่งบอกว่ากฎหมายท้องถิ่นเนี่ยมันสำคัญนะมากกว่ากฎหมายที่ร่างมาจากรัฐสภาที่ลอนดอนเพราะฉะนั้นในที่สุดนะครับชาวบอสตันซึ่งนำโดย Samuel Adams เนี่ยก็เลยรวมตัวกันแล้วก็ตั้งสมาคมลับขึ้นมาสมาคมลับแห่งนี้มีชื่อว่า Sons of Liberty ครับ Sons of Liberty หรือว่าบุตรแห่งเสรีภาพนะครับบุตรแห่งเสรีภาพหรือว่า Sons of Liberty ก็กลายเป็นสมาคมลับนะครับที่ต่อต้านจากประท้วงการเก็บภาษีที่อังกฤษกำหนดมาสู่การร่างกฎหมายเพื่อที่จะทำกฎหมายของตัวเองสมาคมแห่งนี้นี่ค่อนข้างที่จะโหดนะฮะลองนึกภาพดูนะครับว่าเวลาเขาพูดคุยกันเนี่ยในที่ประชุมของเขาสิ่งที่เขามักจะทำด้วยนะครับก็คือเขาจะเอาตุ๊กตาที่เป็นรูปคนตัวหนึ่งขึ้นมาแล้วก็แต่งตัวเป็นเจ้าภาษีนายอากรของอังกฤษแล้วจับมันแขวนที่คอก่อนก็แน่นอนเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นะครับคล้ายๆแฟลชม็อบณปัจจุบันนี้ถูกต้องไหมต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้มันเป็นจุดเด่นที่ดึงสายตาทุกคนก่อนได้เพราะนั้นก่อนการประชุมเขาจะเอาตุ๊กตาหุ่นเนี่ยมาแต่งตัวเป็นเจ้าภาษีนายอากรจากอังกฤษแล้วแขวนคอมันซะเพราะฉะนั้นไอ้การกระทำที่มันยั่วยุทุกครั้งที่มีการประชุมแบบนี้เนี่ยนะครับโดยทำในเชิงสัญลักษณ์ในที่สุดเมื่อคนมันอินเมื่อคนมันถูกปลุกระดมแล้วเนี่ยสมาชิกของกลุ่มที่เรียกว่า Sons of Liberty ก็เริ่มต้นกลุ่มลุมทำร้ายเจ้าภาษีนายอากรอังกฤษที่เป็นคนจริงๆเพราะฉะนั้นถึงจุดนี้เนี่ยไอ้ความโหดร้ายต่างๆของสมาคม Sons of Liberty เนี่ยก็โด่งดังข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกกลับไปถึงมหานครลอนดอนอีกครั้งหนึ่งและแน่นอนนะครับการรณรงค์ของเขานอกจากทำร้ายร่างกายเจ้าภาษีนายอากรแล้วเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่เขาพยายามรณรงค์ด้วยก็คือคนที่อยู่ในนิวอิงแลนด์ต้องพึ่งพาตนเองให้ได้คนที่อยู่ในนิวอิงแลนด์ต้องลดการใช้สินค้าจากประเทศอังกฤษโดยเฉพาะสินค้าที่พยายามยังไงก็ตาม ที่จะหาทางผลิตของตัวเองขึ้นมาได้นะครับแล้วก็แน่นอนหลังจากเริ่มพังร้านหลังจากเริ่มไม่ซื้อของอังกฤษหลังจากเริ่มไปทำร้ายร่างกายคนอังกฤษที่เป็นเจ้าภาษีนายกรสิ่งที่ตามมาก็คือเริ่มต้นการพังร้านค้าสินค้าที่ขายสินค้าจากอังกฤษแน่นอนที่สุดครับพระเจ้าจอร์จที่3ที่อยู่ที่กรุงลอนดอนก็โกรธมากนะครับแล้วก็เนื่องจากท่านเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเข้มงวดดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอถึงปี1768นะครับพระเจ้าจอร์จที่อังกฤษก็ส่งทหารอังกฤษจำนวน400นายนะครับมาดูแลแล้วก็ควบคุมบอสตันเพราะนั้นไอ้การส่งทหารเข้ามามันก็ยิ่งเป็นการเพิ่มแรงกดดันให้กับชาวอาณานิคมใช่ไหมว่าโอ้โหคราวนี้ถึงกับถูกส่งมาใช้กำลังควบคุมแล้วเหรอนะครับจนกระทั่งมันเกิดการปะทะกันครับระหว่างกลุ่ม The Sons of Liberty แล้วก็ทหารจากอังกฤษนะครับฝ่าย Loyalist นะครับที่สนับสนุนอังกฤษแล้วก็มองว่าอาณานิคมนะครับของอังกฤษก็ควรจะอยู่ภายใต้การดูแลของอังกฤษก็เอาใจช่วยทหารแล้วก็พยายามที่จะเปิดโปงว่าใครบ้างที่เป็นกลุ่ม The Sons of Liberty จนในที่สุดมีการยิงมีการปะทะกันครับแล้วเมื่อมีการยิงและมีการปะทะกันในที่สุดก็มีผู้เสียชีวิตครับและเรื่องที่น่าเศร้าก็คือผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นเพียงเด็กชายคนหนึ่งครับที่อายุเพียงแค่11ปีคริสโตเฟอร์ซีเดอร์ก็เสียชีวิตเพราะนั้นเราเริ่มเห็นแล้วแหละว่าความรุนแรงมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับในที่สุดเนี่ยนะครับพอถึงปี1770นะครับวันที่5มีนาคมนะครับชาวอาณานิคมก็เริ่มปลุกระดมนะครับแล้วก็เอามาพยายามที่จะต่อต้านทหารอังกฤษซึ่งทหารอังกฤษ400นายก็ทนการยั่วยุไม่ไหวในที่สุดก็เลยเกิดการปะทะครั้งสำคัญในวันที่5มีนาคมปี1770แล้วก็มีชาวอาณานิคมเสียชีวิต5คนต่อจากเด็กชายคริสโตเฟอร์ที่อายุเพียงแค่11ปีนะครับเพราะนั้นเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยเขาก็เลยเรียกว่าเป็น The Boston Massacre นะครับหรือว่าการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ซึ่งจริงมันก็ไม่ค่อยล้างเผ่าพันธุ์เท่าไหร่นะ5คน The Boston Massacre นะครับการสังหารหมู่ที่บอสตันซึ่งแน่นอนพอความรุนแรงมันเกิดขึ้นณขณะนั้นอังกฤษเองก็คงมองว่าโอ้ไอ้ Townshend Act เนี่ยมันรุนแรงเกินไปเพราะนั้นอังกฤษก็เลยยกเลิก Townshend Act โดยยกเลิกสินค้าทุกอย่างนะครับกระจกกระดาษสินค้านำเข้าเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มจากอังกฤษตอนนี้ไม่ต้องเสียภาษีแล้วนะครับเข้ามาในสหรัฐเข้ามาในนิวอิงแลนด์ได้อย่างเสรียกเว้นเพียงแค่1สินค้าครับและ1สินค้านั่นก็คือสินค้าที่ยังมีอีกกฎหมายฉบับหนึ่งในอังกฤษเกิดขึ้นอยู่นะครับนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่า Tea Act นะครับ Tea Act เนี่ยก็คือการจัดเก็บภาษีใบชานะครับเพราะว่าอังกฤษเองอย่างที่ผมเคยเล่าไปนะครับสูญเสียดุลการค้ามหาศาลเลยนะครับให้กับจีนนะครับเพราะว่านำเข้าใบชาเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็อังกฤษเองก็เริ่มมีคู่แข่งถูกต้องไหมเริ่มมีคู่แข่งเป็นโปรตุเกสเป็นใครต่อใครนะครับเพราะนั้นก็เลยบอกว่าถ้าเกิดว่าสมมุติว่าปล่อยให้มีการไม่เก็บภาษีด้วยเนี่ยโปรตุเกสซึ่งเรือวิ่งได้เร็วกว่าบรรทุกสินค้าได้มากกว่าก็อาจจะเอาใบชาพวกนี้มาขายที่อาณานิคมเพราะฉะนั้นอังกฤษบอกยกเลิก Townshend Act ก็ได้แต่ยังขอให้มีการจัดเก็บภาษีใบชาอยู่นะซึ่งแน่นอนครับถ้ายังมีการจัดเก็บภาษีใบชาอยู่คนในอาณานิคมทั้ง13แห่งก็ไม่พอใจและอย่างที่ผมเรียนไปตอนต้นว่าในอาณานิคมทั้ง13แห่งเนี่ยเราพบว่ามีประชากรที่เป็นสุภาพสตรีมากกว่าสุภาพบุรุษนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกลุ่มผู้หญิงใน13รัฐในนิวอิงแลนด์หรือว่าที่จะพัฒนาต่อเป็นสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็เลยเริ่มตั้งกลุ่มของตัวเองขึ้นมาด้วยและเมื่อผู้ชายมีกลุ่มที่เรียกว่า The Sons of Liberty พวกเขาก็เลยตั้งกลุ่มที่ชื่อว่า The Daughters of Liberty ขึ้นมาและ The Daughters of Liberty เหล่านี้แหละครับรณรงค์เรื่องแรกเลยที่พยายามทำก็คือรณรงค์เรื่องของการเลิกดื่มชาและพยายามที่จะผลิตชาของตัวเองขึ้นมาน้ำชาได้กลายเป็นอีกหนึ่งสินค้าที่ถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ทางการเมืองแล้วครับและใบชาที่กลุ่ม The Daughters of Liberty หรือว่าผู้หญิงใน13อาณานิคมพยายามผลิตขึ้นมาก็ถูกใช้ชื่อว่า Liberty Tea ครับหรือว่าชาแห่งเสรีภาพเพราะฉะนั้นน้ำชาไม่ใช่เพียงแค่เครื่องดื่มที่เอาไว้ดื่มเพื่อที่จะทำให้คุณไม่ง่วงเพื่อจะคุณมีความสดชื่นเท่านั้นแล้วแต่น้ำชากำลังจะกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งเสรีภาพภายใต้การผลิตของกลุ่ม The Daughters of Liberty และเรียกชาของพวกเธอว่า Liberty Tea ครับเรื่องราวของBoston Tea Party ยังไม่จบนะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่าต่อกันในตอนหน้าแต่เวลาของตอนนี้หมดแล้วครับพบกับผมปิติศรีชานามและ Thai PBS Podcast เล่ารอบโลกในตอนใหม่สวัสดีครับติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast และติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ Thai PBS Podcast ทั้ง Facebook, Instagram, YouTube และ Twitter Thai PBS Podcast Build the World via the Voice